ุกย่างก้าวแห่งความท้าทายทุกเส้นทางของการขับเคลื่อนทุกพลังงานที่ต้องแสวงหาคือหน้าที่ของเราเพื่อคนไทยกว่า60ล้านคนเพราะชีวิตของเราคือการบุกเบิกพลังงานปตท.สผ.จุดเริ่มต้นของการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเริ่มในปีพุทธศักราช2461เมื่อพลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธินได้ทรงสั่งการให้เจาะตรวจน้ำมันซึ่งพบไหลซึมขึ้นมาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็พบน้ำมันเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นภาครัฐได้เร่งรัดการสำรวจแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากยังขาดเทคโนโลยีและเงินลงทุนจำนวนมากจนมาถึงปีพุทธศักราช2504รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้บริษัทจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเงินลงทุนเข้ามาสำรวจหาปิโตรเลียมและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2514ซึ่งกำหนดให้มีอาณาเขตพื้นที่การสำรวจระยะเวลาและประโยชน์อันพึงได้ของรัฐบาลและฝ่ายเอกชนแล้วปรากฏการแห่งความโชติช่วงชัชวาลก็เกิดขึ้นเมื่อเจาะพบแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยที่แหล่งเอราวัณและพบน้ำมันดิบที่ลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อแหล่งน้ำมันบริเวณนี้ว่าแหล่งสิริกิติ์จึงได้มีการจัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือปตท.ในปีพุทธศักราช2521รัฐวิสาหกิจของไทยเพื่อรับซื้อแก๊สธรรมชาติและนำมาใช้ประโยชน์พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจรและได้จัดตั้งฝ่ายสำรวจและผลิตปิโตรเลียมขึ้นมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์หาพื้นที่ในประเทศเพื่อดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมสืบเนื่องจากการเจาะพบน้ำมันดิบในแปลงสำรวจ S1 ที่ลานกระบือในปริมาณที่สามารถทำการผลิตได้ซึ่งเงื่อนไขในสัมปทานได้ให้สิทธิ์แก่ภาครัฐในการเข้าร่วมทุนการผลิตในแปลงสัมปทานนั้นได้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2528ทำหน้าที่สำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการพัฒนาพลังงานของดร.ทองฉัตรคงระดารมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สผ.ท่านแรกเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจนเทียบเท่าระดับนานาชาติหลังจากที่ได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันดิบในประเทศนะฮะในปริมาณซึ่งสามารถจะผลิตในเชิงธุรกิจได้ทางบริษัทรับสมัครทานต้องเปิดให้ทางราชการหรือทางรัฐบาลเข้าไปมีส่วนร่วมทุนก็เป็นโอกาสที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็มอบหมายให้ปตท.เข้าไปเป็นผู้ร่วมทุนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทางปตท.ก็ตั้งบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาเพื่อเข้าไปร่วมทุนคือความจริงเรามีการเตรียมคนทางด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมาอยู่แล้วโดยทางราชการคือทางกรมทรัพย์นะกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะแล้วพอมีการจัดตั้งปตท.เราก็ตั้งฝ่ายสำรวจและผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาเราก็ไปขอโอนคนที่ได้รับการฝึกอบรมอะไรมาอย่างดีพร้อมที่จะเข้าทำงานก็เป็นโอกาสที่เหมาะที่ได้จัดตั้งบริษัทปตท.สผ.ขึ้นมานับจากดร.ทองฉัตรคงระดารมครบวาระตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อมาปตท.สผ.
ได้แต่งตั้งผู้บริหารสืบเนื่องเข้ามาเพื่อบริหารและพัฒนาปตท.สผ.ให้เป็นองค์กรที่บุกเบิกพลังงานระดับโลกอันน่าภาคภูมิใจของคนไทยคุณวิเศษจูพิบาลกรรมการผู้จัดการใหญ่คนที่2ของปตท.สผ.เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ถึงพุทธศักราช2539ได้นำปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการผลิตน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมดำเนินงานในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียและเข้าร่วมทุนในโครงการยาดาน่าและเยตากุลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด็อกเตอร์ปรัชญาพิมยาวัฒน์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.สผ.เป็นระยะเวลา4ปีช่วยให้ปตท.สผ.เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ ISO 14001พร้อมทั้งเข้าเป็นผู้ดำเนินการแหล่งแก๊สธรรมชาติบงกตในอ่าวไทยและได้รับสิทธิสัมปทานโครงการอาทิตย์ดร.จิตรพงษ์กว้างสุขสถิตดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ถึงพุทธศักราช2546ในช่วงที่ได้รับพระราชทานชื่อพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมโครงการบงกตและโครงการอาทิตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์และนำปตท.สผ.ดำเนินการครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ประเทศโอมานคุณมารุตมฤคทัตดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นระยะเวลา6ปีทำให้ปตท.สผ.ได้เป็นผู้ดำเนินการโครงการ S1 100% ขยายการลงทุนในแอฟริกาเหนือครั้งแรกที่ประเทศแอลจีเรียและเริ่มผลิตแก๊สจากโครงการโอมาน44ที่ประเทศโอมานคุณอนนท์สิริแสงทักษิณเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551ต่อมาในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2552ได้ควบรวมตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นครั้งแรกจนถึงปีพุทธศักราช2555ท่านเป็นผู้นำปตท.สผ.ก้าวเป็นผู้ดำเนินการครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศออสเตรเลียเริ่มผลิตแก๊สธรรมชาติในโครงการอาทิตย์รวมถึงผลิตแก๊สธรรมชาติและคอนเดนเซตพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียขยายการลงทุนใน Unconventional Resources เพื่อการเติบโตในระยะยาวโดยร่วมทุนในโครงการ Oil Sands ประเทศแคนาดาลงนามในสัญญาซื้อขายแก๊สธรรมชาติหรือ Gas Sale Agreement แหล่งซอติก้าแปลง M9 และช่วยให้ได้รับสัมปทานแปลงสำรวจบนบกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.สผ.คนปัจจุบันผู้ที่มาสานต่อจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ในการบุกเบิกพลังงานเพื่อคนไทยในปีพุทธศักราช2555เริ่มผลิตแก๊สธรรมชาติและคอนเดนเซตโครงการบงกตใต้ผลิตน้ำมันดิบแหล่งสิริกิติ์ในอัตราสูงสุดที่ 35,176 บาร์เรลต่อวันและนำปตท.สผ.ขยายการลงทุนไปแอฟริกาตะวันออกโดยเข้าซื้อหุ้นบริษัทคอฟเอเนจีสาธารณรัฐโมซัมบิกนโยบายของปตท.สผ.นะครับหลักๆก็คือเราต้องเสริมสร้างเรื่องความมั่นคงในเรื่องพลังงานให้กับประเทศนอกจากนั้นก็ต้องดูแลสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เราไปดำเนินการนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงานในอนาคตให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยนะครับทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะมีนโยบายอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับปตท.สผ.นะครับโดยเฉพาะการที่จะนำทรัพยากรในประเทศขึ้นมาพัฒนาใช้ประโยชน์ให้ได้เต็มที่
นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในพื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องพยายามเพิ่มความสามารถในการที่จะ recover ขึ้นมานะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับการที่เราจะมองหาโอกาสในการที่จะแสวงหาสำรวจหาปิโตรเลียมในพื้นที่ใหม่ๆรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่ในวันนี้อาจจะยังเข้าไปพัฒนาไม่ได้นะครับแต่ว่ามีศักยภาพที่ดีนะครับก็ต้องดำเนินการนำขึ้นมาใช้เต็มที่อันนี้ก็เป็นภารกิจของปตท.สผ.และโดยเฉพาะเราเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาตินะครับเราก็จะต้องทุ่มเทความพยายามเยอะหน่อยนะครับรีซอสของเราเทคโนโลยีของเราต้องนำมาใช้ในการที่จะคิดค้นแล้วก็นำปิโตรเลียมขึ้นมาให้ได้เต็มที่นะครับ